วันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับแมป TV Defense แมปฝีมือคนไทยเช่นเคยครับของคุณเหมียวเดฟนะฮะในแมป TV Defense ตอนนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่คือกิจกรรมคิดบ้านนะครับตามป้ายที่เห็นอยู่บนหัวเลยข้างหลังนี้ก็จะเป็นจุดซัมมอนนะครับหรือว่าจริงๆเรากดตรงปุ่มข้างล่างก็ได้ก็จะมีตัวทาวเวอร์ใหม่นะครับมาถึง4ตัวละครเลยนะฮะโดยเราสามารถซื้อจากการใช้กิฟต์นะครับในการซื้อไม่ได้ใช้เงินนะฮะส่วนค่ากิฟต์ในการสุ่มเนี่ยเราสามารถหาได้จากการลงด่านคริสต์มาสอันใหม่เนี่ยครับก็จะมี Easy Normal Hard นะครับพอเราลงด่านผ่านนะครับเราก็จะได้ค่ากิฟต์มาซื้อตัวละครตรงนี้นะครับหรือถ้าใครทุนเหลือก็สามารถเอาโลบักซื้อได้เหมือนกันนะเลทก็ไม่ได้ยากนะครับสำหรับตัวทีวีสโนว์แมนเนี่ยมันอยู่แค่ 1% เองแต่ผมเองก็สุ่มมาค่อนข้างเยอะแล้วประมาณ30ตัวก็ยังไม่ได้เนาะเวลาลงนะครับถ้าลงแบบอีซี่เนี่ยจะได้ประมาณ100นิดๆแล้วถ้าลงแบบโนมอลก็ประมาณ150ครับส่วนแบบฮาร์ดเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมลงฮาร์ดยังไม่เคยผ่านเลยมันยากมากครับคือเราไม่สามารถโซโล่คนเดียวได้หรือลง2คนผ่านได้นะครับแบบฮาร์ดเนี่ยเท่าที่ผมลองลงอ่ะ4คนแล้วก็ต้องวางตัวดีด้วยงั้นไม่ผ่านเลยเท่าที่ลงมานะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีตัวละครที่สามารถแบกเพื่อนได้จริงอ่ะลงแค่อีซี่ก็พอนะครับนี่ผมก็สุ่มมามีทั้งหมด3ตัวขาดแค่ไอตัวทีวีสโนว์แมนตัวเดียวไหนๆตอนนี้ผมเองก็มีอยู่ 1,540 ก็ลองกดสุ่มสัก10ตัวเลยแล้วกันเรียบร้อยไม่ได้นะครับสำหรับทีวีสโนว์แมนนะฮะงั้นก็เดี๋ยวไปโซโล่แบบอีซี่ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวลองจัดทีมแบบทีมตัวละครของช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้รีวิวตัวละครทีเดียวเลยแล้วกันสำหรับตัวแรกนะครับทีวีเอลเนี่ยมันจะเป็นตัวทำเงินเนาะเขาไม่สามารถทำดาเมจได้ครับแต่จะให้เงินเวฟละ70นะครับสำหรับตอนเลเวล1นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำเงินได้เร็วกว่าตัวแดนทีวีเกิลนะครับส่วนทีวีซันต้าเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นการโจมตีเป้าหมายเดี่ยวเนาะแล้วก็มีดาเมจที่ไม่ค่อยดูแลแล้วกันเหมาะกับตัวต้นเกมครับส่วนตัวนี้ทีวีออฟตันนี่เป็นตัวที่ผมว่าโกงเลยเพราะว่ามันมีสถานะที่ทำให้แบบไอ้ศัตรูไม่สามารถขยับได้นะครับแล้วก็มีความเร็วในการโจมตีที่ค่อนข้างเร็วนะครับประมาณ1วิกว่าๆนะฮะตอนเลเวล3เพราะงั้นเลยเป็นอีก1ตัวนะครับที่ค่อนข้างดีมากสำหรับการเอามาเล่นนะครับทีนี้เราก็เดี๋ยวหาตัวตีหมูอีกสักตัวเนาะก็เป็นตัวเมกาทีวีแล้วกันตัวนี้ไปเราก็ไปเริ่มแบบโนมอลนะครับก่อนที่จะไปเริ่มขอฝากโฆษณาไว้สักนิดนึงRich Man Shop โน1เรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง 500,000 ซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับ Rich Man Coin ยิ่งเติมยิ่งลดและ Lucky Coin ยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max Airline เติมเกมทุก100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Rich Man Coin ใช้แทนส่วนลดลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ Lucky Coin ใช้ลุ้นของรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลยโอเคเข้ามาในด่านก็จะเหมือนด่านไอตัวด่านหิมะนะครับก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากเนาะจะมีแค่กล่องของขวัญต้นคริสต์มาสโผล่เข้ามานะฮะเหมือนเดิมครับสเต็ปการเล่น TV Defense เนี่ยเราต้องมาวางตัว TV L ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวทำเงินได้เวฟละ70สำหรับเลเวล1นะครับช่วงแรกนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากเราวางแค่ฟาร์มเงินไปก่อนแล้วก็ปล่อยให้ทั่วโถส้วมเนี่ยเดินผ่านไปได้เลยครับแล้วนี่ก็เป็น TV Santa นะครับ TV Santa เนี่ยระยะการโจมตีมันค่อนข้างแคบเนาะก็ต้องวางชิ้นมุมหน่อยคิดว่าถ้าวางตรงกลางเดี๋ยวจะตีไม่ถึงแล้วกันเลเวล2ดาเมจอยู่ที่70นะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่9นะฮะคูลดาวน์อยู่ที่ 1.4 อันนี้ผมก็เอามาวางดักไว้แล้วกันเพราะว่าตัวเดียวมันดาเมจไม่ทันเนาะเรามารีวิวตัวละครแล้วกันถ้าสมมุติปกติลงคนเดียวเนี่ยเอาอัปเกรดนินจามาจะลงง่ายกว่านะครับแต่ก็เป็นอีก1ตัวละครนะครับที่เป็นตัวต้นเกมที่ค่อนข้างดีนะฮะแบบถ้าเล่นหลายคนเนี่ยไปวางดักอยู่หน้าประตูเนี่ยมันสามารถเคลียร์เวฟได้เร็วมากเพราะใช้เงินในการอัพน้อยด้วยแล้วพอเลเวล3ก็ดาเมจเพิ่มจาก70มาเป็น100นะครับอ่ะอัพไป2ตัวเลยละกันต่อไปก็กลับมาที่ TV of Tat ของเรานะครับ TV of Tat เนี่ยอันนี้จะเป็นเลเวล2แล้วพลังโจมตี115หลักๆของมันนะคือเป็นการทำสถานะครับก็คือพอเราปาเสร็จปุ๊บมันจะทำให้แบบศัตรูเนี่ยเดี๋ยวพวกทอยเลทเนี่ยมันขยับไม่ได้เนาะพอเลเวล3เนี่ยพลังโจมตี170นะครับแล้วสังเกตตรงวงระยะการโจมตีค่อนข้างกว้างแบบกว้างมากๆเลยระยะ14นี่ถือว่าเยอะมากครับในส่วนของความเร็วในการโจมตีนะครับอยู่ที่ประมาณ 1.4 วิต่อ1ครั้งนะครับตอนเลเวล3พองั้นเลยเป็นอีกตัวนึงนะครับที่เอามาเล่นได้ในต้นเกมนะครับได้ดีเลยตอนนี้ก็มาถึงที่เราต้องวางตัวเมกาทีวีแมนแล้วเมกาทีวีแมนนะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่มีการโจมตีเป็นกลุ่มได้ดีที่สุดในแพทปัจจุบันนะครับเลเวล1อยู่ที่300เลเวล2 450และเลเวล3ที่600นะครับเอ๊เหมือนเดี๋ยวนะมันแหลกหรือมันค้างเลยวะอันนี้เป็นที่เน็ตหรือเป็นที่เซิร์ฟผมโอ้ขอบคุณสำหรับการกด Subscribe ครับขอบคุณมากครับกดระหว่างตอนอัดคลิปพอดีเลยนะโอ้คนที่2โอ้วันนี้แปลกเว้ยระหว่างอัดคลิปมีคนกดซับ2คนนี่สำหรับผมมาช่องผมเรียกว่าเป็นช่องเล็กๆแล้วกันเวลามีคนกดซับนี่คือแบบมันจะแจ้งเตือนแล้วรู้ทันทีเลยว่าตอนนี้มีคนกดซับนะวินาทีนี้อะไรเงี้ยกลับมาคุยเรื่องเกมก่อนสำหรับการลงอีซี่เนี่ยจริงๆเราโซโล่ได้สบายๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่แบบ
ไม่ใช่แบบทุกคนก็ทำได้แล้วกันผมมองว่าเกมเนี้ยมันจำเป็นต้องมีตัวทำเงินก่อน1ตัวและมีตัวทำดาเมจที่แบบตีเร็วครับ1ตัวอาจจะเป็นตัวอัพเกรดนินจาก็ได้หรือไอตัวเนี่ยซันต้าก็ไม่แย่นะครับออฟตัสด้วย2ตัวเนี้ยถ้ามีก็ผ่านได้เลยแต่อย่างน้อยต้องมีตัวทำเงิน1ตัวครับถ้าจะไปโซโล่แบบอีซี่เนาะหรือถ้าไม่มีตัวทำเงินเนี่ยอันนี้ผมขอตอบแบบไม่ชัวร์ละกันเพราะว่าถ้าเราไม่กดสกิปอาจจะผ่านก็ได้นะเออว่ะผมลืมพูดถึงตัว TVL TVL เนี่ยทุกครั้งที่อัพเลเวลมันจะบวกเงิน70เนาะก็เลเวล2เพิ่ม120เลเวล3ก็จะเป็น210นะครับแนะนำว่าอัพช่วงต้นเกมยิ่งเร็วยิ่งดีนะฮะแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าจะอัพเนี่ยมันตัวอื่นก็ต้องไปอัพด้วยนะถ้าอย่างนั้นมันก็ผ่านด่านไม่ได้เนาะโอ้ตอนนี้ก็ตัวละครเต็มก็ทยอยขายตัวทำเงินที่เลเวล1แล้วก็ไปลงตัวละครเพิ่มนะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกมันค้างหรือเปล่าวะช่วงนี้รู้สึกว่าผมเล่นโรบล็อกแล้วมันค้างน่าจะค้างเพราะเน็ตผมไม่ได้ไปที่เซิร์ฟแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะลองทำพวกแบบใช้ตัวละครง่ายๆนะที่แบบว่าทุกคนสามารถจับต้องหรือหาได้ง่ายๆครับมาโซโล่แบบโนมอลให้ดูเอ้อีซี่ดิอีซี่คือพูดกันตามตรงเลยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นแนว Tower Defense มาเยอะแต่ผมมั่นใจแล้วว่าแมปของคุณเหมียวเดียบเป็นแมปที่เล่นยากมากแบบฮาร์ดอ่ะตอนนั้นผมจัดทีมแบบไปดีๆแล้วนะเล่นกัน3คนน่ะ4คนไม่ผ่านเว้ยแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นการพิสูจน์เว้ยต้องเล่นกันเป็นทีมแล้วก็แบบต้องขายตัวไปวางตรงนี้ขายตัวละครไปวางตรงนี้แบบเล่นเป็นระบบจริงๆเลยไม่ได้เหมือนแบบบางแมปนี่วางตัวละครโง่ๆทิ้งเฉยแล้วก็ผ่านแบบในเมย์สบายๆได้เลยอันเนี้ยในส่วนของอีซี่เนี่ยมันจะผ่านง่ายตรงที่ว่าพวกตัวที่เข้าประตูไปเนี่ยเลื่อนมันไม่ได้ลดเยอะเท่ากับ Normal หรือ Hard เนาะเราช่วงแรกก็เลยปล่อยได้เยอะด้วยแต่ถ้าใครจะไปทะลึ่งโซโล่แบบ Normal ก็คิดดีๆนะครับผมแนะนำว่าอย่างต่ำ2คนเพราะว่าปกติผมจะฟาร์มทีละ2คนอ่ะมันฟาร์มง่ายเว้ยไอตัวเฮลิคอปเตอร์นี่ก็เลือดเยอะอยู่นะทำไปเล่นไปรู้สึกแบบเวลามันมาเนี่ยมีโอกาสไม่ผ่านเยอะถ้าไปลงแบบ Normal อ่ะทุกคนจะรู้เลยว่าไอตัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราแพ้บ่อยที่สุดเว้ยเอาเป็นว่าตอนนี้ตัวละครที่ผมวางเนี่ยมันสามารถผ่านอีซี่แล้วผมจะมารีวิวตัวละครอีกรอบนึงแล้วกันอ่ะกลับมาที่ตัวแรกก่อนทีวีซันต้านะครับทีวีซันต้าเนี่ยเป็นเอาง่ายๆเป็นตัวต้นเกมแล้วกันเนาะเรียกว่าต้นเกมสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครเนาะเลเวล1พลังโจมตี50นะครับระยะ8ความเร็ว 1.4 ใช้เงินอัพ250นะครับเลเวล2ก็มีดาเมจเพิ่มมา70นะครับไม่ค่อยมีอะไรต่างไปจากเดิมมากเนาะส่วนเลเวล3พลังโจมตีเป็น100นะครับเป็นว่าตัวนี้นะครับใช้ทดแทนสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครจริงๆเพราะว่ามันสุ่มได้ง่ายและถ้าสุ่มอาจจะได้เลยก็ได้ ก็โอกาสออกเล่นสูงขนาดนั้นอ่ะตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็น TVL นะครับตัว TVL เนี่ยเป็นตัวที่ทำเงินดีสุดในแพทปัจจุบันเลยซึ่งเลเวล1นะครับจะทำเงินอยู่ที่70ต่อเวฟและเลเวล240ต่อเวฟส่วนเลเวล3จะเป็น210ต่อเวฟนะครับรู้สึกว่าจะเยอะกว่าน้องทีวีผู้หญิงนะครับอันนี้จำไม่ได้ว่ะอันนั้นมัน150ป่ะถ้าจะไม่ผิดอ่ะในส่วนของทีวีออฟตัสนะครับสำหรับพี่ปาแว่นตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ CC เดือดมากสมมติลงหลายตัวนี่ก็เดินไม่ได้เลเวล1พลังโจมตี80นะครับเลเวล2เนี่ย115มันเป็นอีกตัวนึงแล้วกันที่ระยะในการโจมตีเนี่ยกว้างนะครับแล้วก็มีความเร็วการโจมตีที่สูงครับพอเลเวล3ก็170เนาะคือหลักๆของมันเนี่ยจะเป็นเรื่องของ CC แล้วกันผมอวยเรื่องนี้แล้วกันว่าพอปาแล้วมันเดินไม่ได้เนี่ยอันนี้โหดยกตัวอย่างฉากนี้นะครับจะเห็นว่าเขาปาตัว TV Snowman แล้วก็ TV Snowman เองเนี่ยแทบจะเดินไม่ได้เลยครับเพราะงั้นใครที่จะเล่นโซโล่บ่อยๆนะครับก็แนะนำว่าให้พกติดตัวไปสักตัวนึงเพื่อให้ตัวทำดาเมจหลักเราสามารถทำดาเมจได้ต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นจังหวะนี้นะครับก็จะเห็นว่าไอ้ตัวใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างเลือดเยอะเนาะเห็นไหมพอโดนลุมปาทีอ่ะเดินไม่ได้เลยเว้ยพวกทำดาเมจเนี่ยมันก็จะได้แบบตีฟรีได้เนาะเพราะว่ามอนเกมนี้มันค่อนข้างเดินเร็วนะฮะเอ้ยแบบนี้ดิแล้วนี่มันอะไรอันนี้คือบั๊กหรอนี่คือบั๊กหรอแอบบั๊กเยอะเนี่ยตอนนี้คืออันนี้ผมพูดไว้เผื่อพี่เหมียวเดฟจะมาฟังเนาะมันจะมีบั๊กที่แบบว่าสมมุติเราเล่นอยู่แล้วมีเพื่อนเราอ่ะคนใดคนหนึ่งออกจากห้องนะครับมันมีโอกาสที่แมปมันจะค้างด้วยนะอันนี้คือหนึ่งอย่างแล้วก็อันนี้คือมอนไม่เดินออกมาจากประตูอันนี้ผมเคยเจอมารอบนึงเหมือนกันระหว่างที่เล่นเนาะและอันนี้ก็เป็นรอบที่2แล้วแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันทำให้โอกาสผ่านได้แต่แก้ได้ก็ดีครับส่วนบั๊กอื่นๆมันก็มีบ้างเนาะแต่ก็น้อยกว่าแต่ก่อนแหละครับก็สนับสนุนพี่นะฮะก็ฝากอัปเดตแพทต่อไปเรื่อยๆครับต
อนนี้ผมก็จะมาฟาร์มจนกว่าจะได้ทีวีสโนว์แมนนะฮะก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะแมป Toilet Tower Defense ผมเองก็เปิดไปเป็นร้อยกล่องผมก็ไม่ได้เชฟมาเหมือนกันนะฮะอันนั้นก็ 1% เหมือนกันเอาเป็นว่าน้องๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมมาเล่นแมปนี้แล้วกันเนาะใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันได้ก็มีตัวละครใหม่มาทั้งทีก็อย่าลืมไปสะสมกันนะครับเออสังเกตว่าเขาจะมีขอบรอบๆตัวละครด้วยนะเว้ยเห็นป่ะมันจะไม่เหมือนตัวละครทั่วไปคือตัวทั่วไปจะไม่มีขอบแต่ตัวพวกนี้มันจะมีขอบรอบๆนะเอาเป็นว่าฝากสำหรับกิจกรรมคริสต์มาสของแมป TV Defense ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย